ในงาน Money Expo กรุงเทพที่ผ่านมาเรียกได้ว่าโด่งดังไปจนถึงต่างประเทศและยังได้รับกระแสชื่นชมว่าเป็นฮีโร่เยียวยาชาวโลกท่ามกลางความตึงเครียดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนมียอดวิวใน Twitter Money and Banking ทะลุ 3.3 ล้านวิวและกลายเป็นไวรัลระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวชื่อดังของญี่ปุ่นสำนักข่าวชั้นนำระดับโลกอย่างรอยเตอร์และสื่ออื่นๆอีกมากมายต่างแชร์คลิปวิดีโอของเหล่ามาสคอตที่ออกลีลาท่าเต้นกันกระจุยกระจายวันนี้เราเลยจะพาไปไขความลับของน้องๆมาสคอตกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะน้องกล้วยกรุงศรีเนี่ยนะคะเดิมเขาก็เกิดมาจากผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อมั่งมีนะคะแต่ว่าพอออกมาแล้วดีไซน์แล้วเป็นตุ๊กก็พูดจากคอนเซ็ปต์ของแบงก์เองใช่ไหมคะเรื่องเงินเรื่องง่ายนะคะเราก็อยากจะหาแมสคอตที่สื่อถึงการที่มาทำธุรกิจการเงินเนี่ยก็ให้ง่ายๆนะคะก็เลยเป็นน้องกล้วยเพราะว่าแน่นอนคือปอกกล้วยเข้าปากง่ายใช่ไหมคะก็นี่คือน้องกล้วยกรุงศรีละค่ะน้องกล้วยกรุงศรีเนี่ยตั้งแต่เริ่มก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือดีไซน์ออกมาให้เป็นน้องกล้วยให้มีความคุ้นเคยกับคนแล้วก็เฟรนลี่นะคะเพราะว่าน้องกล้วยของเราเนี่ยจะเป็นคนที่สนุกสนานน้องกล้วยชอบกินชาไข่มุกน้องกล้วยชอบกินขนมหวานทางทีมงานเขาก็จะมีการแอบให้น้องกล้วยได้ทานขนมหวานอยู่เรื่อยๆน้องกล้วยก็จะโชว์ได้สเต็ปได้ดีมากนะคะแมสคอตของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะเราก็จะมี3แมสคอตนะคะแมสคอตแรกเนี่ยก็คือน้องซูบซีดน้องกระรองอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่1นะคะเป็นรุ่นแรกรุ่นหลังเนี่ยก็จะมีน้องลักยิ้มมาเพิ่มถามว่าทำไมถึงชื่อซูบซีดกับกระรองซูบซีดเนี่ยนะคะก็คือเป็นแมวนะคะแล้วก็ตัวกระรองเนี่ยเป็นสุนัขเมื่อก่อนเนี่ยคือเมื่อก่อนเขาผอมเสร็จแล้วพอเจ้านายเขามาเป็นตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยเจ้านายกินดีอยู่ดีแมวกับสุนัข ก็เลยอ้วนขึ้นแต่ชื่อก็ยังแบบว่าเป็นชื่อเดิมให้แสดงถึงความคอนทราสต์อยู่นะคะแล้วก็ส่วนน้องรักยิ้มเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะของเมืองไทยสมายคลับส่วนน้องรักยิ้มเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นเด็กผู้ชายเล็กตัวเล็กๆอายุ7ขวบมีความน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะแล้วความเป็นเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยเลยคือแบรนด์ของความสุขคนที่จะใส่ข้างในเนี่ยควรจะสูงอยู่ประมาณ150หรือ155เซนเพราะว่าถ้าขายาวอ่ะเราไม่น่ารักก็ต้องขาสั้นๆค่อยๆเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเขาก็จะต้องเข้าใจคาแรคเตอร์คือเข้าใจบุคลิกของแมสคอตแต่ละตัวว่ามีความเฟรนลี่รักเด็กเข้าหาแหย่มุ้งมิ้งแบบว่าบางครั้งก็จะเป็นคนขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจบทบาทตรงนี้ถึงจะแสดงถ่ายทอดออกมาได้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีโครงอยู่ข้างนอกถ้าตัวเขาไม่สามารถถ่ายทอดได้ความน่ารักมันไม่ออกค่ะถ้าเราติดตามดูใน Twitter นะครับที่นี่มันมีหลายแฮชแท็กมากนกฟ้าก็มีน้องวายุก็มีจริงๆมาสคอตเราชื่อน้องวายุนะครับที่มาที่ไปของการเป็นนกวายุเนี่ยจริงๆมันมาจากโลโก้ของธนาคาร เราใช้ปักเสาวายุที่เป็นโลโก้ของธนาคารเนี่ยครับมา develop พัฒนาต่อมาเป็นตัวน้องวายุที่เป็นมาสคอตตัวนี้ครับข้างในเราก็จะมีตัวหมุนเวียนอากาศเพื่อให้เขาเนี่ยหายใจได้สะดวกขึ้นแล้วก็ด้วยตัววัสดุเองเนี่ย material ก็จะเป็นผ้าที่นุ่มแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสะดวกง่ายขึ้นเต้นท่าได้มากขึ้นนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นบีบอยบ้างเต้นกับหัวบ้างแล้วก็เกิดไวรัลในโซเชียลขึ้นมากมายนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าเราคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยทดลองมาสวมใส่ก่อนดูว่า energy เขาเป็นยังไงเขาฟิตกับตัวนกวายุของเราหรือเปล่าแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ที่จะต้องสนุกสนานแล้วก็มีพลังอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการคัดเลือกผู้ที่สวมใส่ตัววายุตัวนี้ครับด้วยที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เนี่ยครับทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถแอคทีฟได้มากขึ้น
แล้วก็ดัดแปลงท่าเต้นได้มากขึ้นจะเห็นว่าท่าบีบอยที่เขาเต้นเนี่ยได้รับการแพร่ในโซเชียลมีเดียจำนวนมากจริงๆแล้วดังไกลไปถึงญี่ปุ่นนะครับถ้าเห็นคลิปนะฮะรายการญี่ปุ่นเนี่ยได้เอาคลิปไปทำสกู๊ปแล้วก็เผยแพร่ในโทรทัศน์ที่ญี่ปุ่นก็เรียกว่าค่อนข้างดังแล้วก็ทั้งในแบงก์เองแล้วก็เพื่อนๆต่างแบงก์เนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็เป็นกระแสใน Twitter นะครับและนี่ก็คือความลับทั้งหมดของมัสคอตน้อยจอมสนที่ถูกขนานนามว่าฮีโร่ที่พร้อมกอบกู้รอยยิ้มของชาวโลกให้กลับคืนมาสามารถติดตามน้องๆมัสคอตได้ที่งาน Money Expo ค่ะ